ยาของวันอยู่บำรุงสสพรรคเพื่อไทยนะครับทันทีที่เขาไปเห็นข่าวกรณีของป่าเทพออกมาจวกชัดชาติว่าเอาแต่วิ่งอย่าเทียบนายกอันนี้มันสั้นๆได้ใจความเลยนะคิดได้แค่นี้มิน่าทำอะไรก็เจ๊งโอ้โหวันอยู่บำรุงแม่คิดได้แค่นี้มิน่าทำอะไรก็เจ๊งนะครับนี่คือคำพูดหรือว่าปฏิกิริยาของวันอยู่บำรุงสสพรรคเพื่อไทยนะครับทันทีที่เขาไปเห็นข่าวกรณีของป่าเทพออกมาจวกชัดชาติว่าเอาแต่วิ่งอย่าเทียบนายกเนี่ยฮะจะเป็นกรณีที่คุณวันนะฮะเขาแชร์มาจากน่าจะเป็นข่าวของช่อง8แล้วก็โพสต์ข้างบนเองนะอันตรายหัวนิดนึงนะคุณผู้ชมครับก็คืออย่างที่ผมนำเสนอข่าวนี่แหละครับว่าอยู่ๆป่าเทพก็ออกมาจวกคุณชัดชาติไม่รู้ว่ามันคือมันอัดอั้นมากกับการทำงานประมาณ2เดือนของชัดชาติแล้วบอกว่าเฮ้ยอย่าเอาแต่วิ่งอย่าเอาแต่เต้นอย่าเอาแต่ไลฟ์สินะแต่ทำงานดูแลพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็บอกว่าโอ้ยไอ้พวกอวยก็อวยกันเหลือเกินนะแล้วที่บอกว่าจะไปเทียบกับนายกเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้นายกเนี่ยทำมาแล้วกี่ร้อยกี่พันโครงการประมาณนั้นนะครับแล้วคำพูดตามสไตล์ของป่าเทพเนี่ยนะฮะก็สบถออกมาเต็มเหนียวเลยนะไม่มีชิ้นดีเลยไม่รู้ว่าตอนสมัยอัศวินเนี่ยแกวิพากษ์วิจารณ์ขนาดนี้หรือเปล่านะครับอัศวินเนี่ยทำงานมา5ปี6ปีนะส่วนชัดชาติมาทำงาน2เดือนประชาชนที่เขาก็เลยนะเขาดีใจเขาก็ไปต้อนรับเขายินดีนะครับคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเขาไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.มา 8-9 ปีทุกคนมันต้องดีใจสิครับได้ผู้ว่าที่มาจากการเลือกของประชาชนด้วยกันเองนะครับไม่ใช่ใครก็ไม่รู้เป็นตำรวจเกษียณมาแล้วก็ให้คสช.ให้พลเอกประยุทธ์ตั้งขึ้นมาจะเอาใครก็ได้แล้วผู้ว่าก็ไปตั้งลูกตัวเองมาเป็นโฆษกแบบเนี้ยมันผมว่าภายใต้ระบบเนี่ยนะครับมันทำให้ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมนะมองตาปิดๆเขาก็ต้องดีใจเป็นของธรรมดาแล้วอยู่ๆป่าเทพก็ออกมาจวกนะคุณวันก็เลยโอ้โหอันนี้มันสั้นๆได้ใจความเลยนะคิดได้แค่นี้มิหน้าทำอะไรก็เจ๊งโอ้โหวันอยู่บำรุงแม ไม่แน่ใจว่าประชาชนหลายท่านเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างไรแต่ผมยืนยันนะว่าการทำงานของไม่ว่าผู้ว่านายกเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันได้นะครับวิพากษ์วิจารณ์กันได้จะตำหนิจะติเตียนจะตรวจสอบจะอะไรยังไงซึ่งมันเป็นหลักการหรือว่ากลไกที่ถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีคำพูดตอนหนึ่งของป่าเทพที่ไปพูดในทำนองว่าเลือกกันมาแต่อย่างเนี้ยก็คือมันเหมือนกับเป็นการไปดูแคลนคนที่เขาเลือกคุณชัดชาติเนี่ยล้านสามแสนคนคือการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะมันคือกติกาที่แฟร์ที่สุดของมนุษย์ในสังคมอ่ะที่คุณเกิดมาคุณก็คนผมก็คนทุกคนเท่าเทียมกันมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงแล้วก็ไปเลือกตั้งถ้าคนในสังคมเราอย่าไปคิดว่าเขาโง่สิเราอย่าคิดว่าเราฉลาดอย่างที่ผมพูดไงผมเชื่อว่าล้านสามแสนคนมีคนฉลาดมีคนประสบความสำเร็จในธุรกิจมีคนเก่งๆอยู่ในล้านสามแสนคนเนี่ยเก่งกว่าป่าเทพเยอะแล้วก็มีคนอาจจะเก่งน้อยกว่าป่าเทพอยู่ในนั้นด้วยเพราะนั้นมันตัดสินไม่ได้ว่าใครดีหรือไม่ดีต่อกันนะครับเพียงแต่เคารพไงเกินไปหรือเปล่าอันนี้แค่2เดือนนะแค่2เดือนอัศวิน5ปีกว่าประยุทธ์จะ8ปีเดือนสิงหานี้แล้วนี่แค่2เดือนก็ดูการทำงานของเขาไปนะแล้วถึงเวลาก็มาตัดสินกันว่าเขาจะดีหรือไม่ดีและวิธีการตัดสินก็คือให้เลือกตั้งนั่นแหละครับถ้าคุณชัดชาติทำดีคนก็เลือกเขาอยู่ต่อถ้าเขาทำไม่ดีคนก็เลือกคนใหม่เข้ามามันก็มีเท่านั้นแต่นี่2เดือน2เดือนโหนี่ถ้าชัดชาติอยู่สัก2ปีเนี่ยไม่แน่นกว่านี้เหรอมาถึงอกอ่ะนะนี่วันบอกอ่ะคิดได้แค่นี้มีหน้าทำอะไรก็เจ๊งคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นต่อข่าวสารนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดอยากสนับสนุนสื่อแบบยุคนทีมข่าว Easy ยุคน Easy News ชุมชนซึ่งผลิตสินค้า
แล้วก็ทีมงานต่างจังหวัดรวมไปถึงโครงการรถข่าวปันสุขของเรานะครับสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้นะครับอันนี้เป็นแหนมนะขาวๆเนี่ยมันเป็นออกมาจากช่องฟรีซเป็นน้ำแข็งชุดละ150 บาทแหนมจามเพอปัวจังหวัดน่านถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจ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 เข้ามาเลยนะครับคุณผู้ชมครับหรือเอาชัวร์สุดด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมกดสั่งซื้อเข้าไปในลิงก์ไลน์ระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไว้เพราะหากพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะไปปนกับคอมเมนต์ข่าวและทีมงานเขาอาจจะหาไม่เจอหรืออีกช่องทางหนึ่งที่ชัวร์นะครับก็คือกล่องข้อความหรือที่เรียกว่าอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้นะครับชุดละแค่เพียง150 บาทเท่านั้น1ชุดมี10ชิ้นแหนมทุกชุดของเราทำสดใหม่เสมอแล้วก็หมูให้เทศบาลตรวจสอบความสะอาดก่อนแล้วนะครับมีหมูมีหนังหมูแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนนะครับหลายคนที่สั่งไปรับประทานพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าอร่อยมากๆไม่เคยทานแหนมแบบนี้มาก่อนผมก็ไม่ได้อยากโม้ไปมากกว่านี้แต่ผลตอบรับเนี่ยสุดยอดจริงๆผมดีใจที่คนกินเนี่ยบอกว่าอร่อยสุดยอดเลยนะครับจะไปทานดิบสำหรับคนที่ชื่นชอบอยู่แล้วหรือจะเอาไปทำสุกก็ได้หลายเมนูเลยนะครับบางคนสั่งซื้อตอนแรกเนี่ยชุดเดียวหลังจากนั้น2ชุด3ชุด5ชุด10ชุด20 30ชุดยังเคยมีมาเลยนะครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญเราทำวันละไม่เกินแค่80ชุดเท่านั้นนะ80ชุดเท่านั้นเพื่อต้องการรักษาคุณภาพไม่ได้เน้นปริมาณอยากให้ทุกคนได้กินของอร่อยนะนี่คือความตั้งใจของผมนะอยากให้ทุกคนได้รับประทานของอร่อยนะครับทีนี้ก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมบางท่านที่ทักเข้ามาบอกว่าเป็นนักข่าวอย่าเอาเวลาอ่านข่าวมาขายของสินะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมหลายท่านที่ช่วยตอบคำถามให้คือผมเป็นสื่ออิสระผมเป็นสื่อที่ไม่ได้เป็นค่ายยักษ์ใหญ่สปอนเซอร์ก็ไม่มีอะไรแบบนี้คุณผู้ชมนึกออกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็ต้องยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองให้ได้ผมมีทีมงานผมมีลูกน้องผมมีค่าใช้จ่ายที่คุณผู้ชมไปเห็นว่าไปทำข่าวแต่ละทีนั่นแหละครับผมต้องจ่ายเงินเดือนคนนะครับผมก็ต้องสร้างสวัสดิการให้กับทีมงานของผมนะไม่ให้น้อยหน้าไปกว่าที่อื่นคือไม่งั้นคนทำข่าวก็หนีไปอยู่ช่องใหญ่ๆกันหมดนะครับไม่มีใครทำข่าวกล้าเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนเพราะว่าเวลาไปอยู่ช่องใหญ่บางครั้งมันก็อาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหารายได้ผมต้องหาเงินมาจ่ายลูกน้องไงผมก็เลยอ่านอยู่ไหนก็ไหนๆละไม่อยากจะหาแต่เงิน1ช่วยชุมชน2ของต้องอร่อยนะคุณผู้ชมต้องได้ทานของอร่อยที่สุดนะอันนี้คือความตั้งใจ3จ้างงานในต่างจังหวัดนะดูต่างจังหวัดที่อำเภอปัวไม่ต้องมาทำงานในเมืองใหญ่มาทำงานในกรุงเทพนะครับแล้วเรายังเอามาทำโครงการรถข่าวปันสุขอีกออกช่วยชาวบ้านตามแล้วแต่โอกาสจังหวะที่ทำได้นะครับแล้วก็ทำทีมข่าวนี่แหละทีมข่าวคนนึงเนี่ยเงินเดือนเนี่ยนะคุณผู้ชมครับอย่าหาว่างั้นงี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้อง 2-3 หมื่น 4 หมื่นอัพกันหมดอ่ะนะทีมข่าวที่ต้องไปทำข่าวบุกตะลุยฝ่าดงฝ่าไอ้นู่นนี่นั่นเนี่ยนะเนี่ยแค่เงินเดือนนะยังไม่รวมถึงพวกสวัสดิการยังไม่รวมถึงพวกค่ารถค่าน้ำมันค่าอินเทอร์เน็ตค่ามือถือโอ้โหเดือนนึงเนี่ยนะครับไม่อยากจะคิดคำนวณหรอกมันจะเยอะนะมันจะท้อไปก่อนเห็นไหมฮะเพราะนั้นนี่ก็ต้องหาเงินไงครับถ้าไม่หาเงินจะยืนอย่างนี้ได้เหรอผมก็คงเป็นแค่ได้นักข่าวธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนึกออกไหมฮะผมก็คงเป็นได้แค่นักข่าวธรรมดาพิธีกรธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งก็คืออาจจะมีไลฟ์สดแบบนี้แล้วก็ไปจัดรายการที่สถานีหรืออาจจะต้องไปเป็นพนักงานประจำของบางช่องบางสื่อเพื่อหาเงินเดือนมาเลี้ยงตัวเองครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนึกออกไหมครับนึกออกไหมฮะแต่วันนี้เนี่ยเรามีเจตนารมณ์ไหมที่เราอยากจะทำเพื่อชาวบ้านเราไม่อยากจะต้องไปพันธนาการอยู่กับใครอะนะอาจจะมีรับจ้างงานนู่นนี่นั่นบ้างก็ว่ากันไปเราก็จะมีจุดยืนของเราก็คือ Easy News Easy ยุคนเห็นไหมทุกวันนี้ก็มีทีมงานเนี่ยนะครับโอ้โห20กว่าคนนู่นนะคุณผู้ชมคิดดูสิครับว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องคือไม่งั้นเขาจะมาทำงานกับเราได้ยังไงอะถ้าเราไม่จ้างเขาอะมีด้วยเหรอคนจะมาทำงานให้ผมฟรีเนี่ยแล้วเขาจะเอาอะไรกินน่ะนี่มันคือความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้มาพูดเพื่อให้เกิดความเห็นใจอะไรเลยนะครับแต่ผมต้องการชี้แจงข้อครหาว่าเฮ้ยมาขายของทำไมเป็นนักข่าวแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาชุดละ150 บาทเท่านั้นนะชุดละ150 บาทเท่านั้นนะครับอร่อยแท้แน่นอนนะครับใครที่ไม่เคยทานเนี่ยต้องลองดูสักครั้งในชีวิตผมกล้ารับประกันเลยผมซีเรียสมาก
ในเรื่องของคุณภาพแล้วก็รสชาติความอร่อยนะครับชุดละ150สนใจก็เพียงกับว่าสนใจเข้ามาหรือด้านล่างคุณผู้ชมครับมันมีลิงก์ไลน์อยู่นะมันมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็ด้านล่างมันมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยครับนะกดเข้าไปแอปเข้าไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ไปทักทีมงานเขาก่อนเลยบอกว่าสนใจแหนมนะหรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์ครับเพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะสะดวกแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยเน้นช่องทาง LINE กับ Inbox เนี่ยมันจะชัวร์ที่สุดขอบคุณอย่างสูงนะครับที่อุดหนุนแล้วก็ให้โอกาสยุคคนเสมอมาผมจะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับคุณผู้ชมให้มากมีคุณภาพแล้วก็ดีที่สุดส่วนแหนมนี้อร่อยแท้แน่นอนครับขอบคุณครับว่าแม่งก็พาเต้นกันอยู่นั่นแหละไอ้ชิบไอ้บ้านเมืองแม่งจะเกิดสงครามในไต้หาอยู่แล้วพ่อมึงยังเต้นกันอยู่นั่นแหละเอ้ยเมื่อไหร่จะหยุดสักทีไล่กันอยู่นั่นแหละมึงทำอะไรไปให้กับประชาชนบ้างไหมกูหมั่นไส้คนอวยอ่ะแม่งจะให้โน่นไปเป็นนายกเลยนั่นโอ้ยเอ้ยเขาทำงานมาแค่นี้อ่ะดูสิมึงจะไปเหนือกว่าเขาได้ยังไงอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้สงครามกำลังขึ้นไปทั่วทั้งโลกเลยใช่นะเนี่ยบอกอย่างเขาดูเขารู้ไงไอ้พวกที่ไม่ดูแม่งมัวแต่วุ่นในเรื่องเนี่ยแม่งมันเดินขบวนมาแล้วไปเชื่อผู้ว่าอยู่นะไอ้สัตว์ผู้ว่าแม่งก็พาเต้นกันอยู่นั่นแหละไอ้ชิบไอ้บ้านเมืองแม่งจะเกิดสงครามในไต้หาอยู่แล้วพ่อมึงยังเต้นกันอยู่นั่นแหละเอ้ยเมื่อไหร่จะหยุดสักทีไล่กันอยู่นั่นแหละมึงทำงานให้มันจริงจังหน่อยให้มันนั่นหน่อยทุกวันที่กูจะมองไม่เห็นว่ามึงมีงานอะไรแล้วก็วิ่งอยู่นั่นแหละไม่รู้ทำอะไรนี่ออกกำลังกายเออแล้วเอาไงอ่ะแล้วประชาชนเขาได้อะไรไหมล่ะกูบอกให้ไปดูความเรียบร้อยของในเมืองเขาไอ้ไปมันสะดวกไหมขับรถลามันเป็นยังไงต้องมีจราจรติดขัดยังไงอ่ะมึงต้องไปดูตรงนี้การทำมาหากินการอยู่อะไรของคนกรุงเทพมันเขามีความสุขไหมมึงต้องไปดูตรงนี้ไม่ใช่แม่งวิ่งอยู่ทั้งวันไอ้แล้วมึงเห็นอะไรไหมเนี่ยวิ่งอยู่นั่นแหละไปโคดกันอยู่นั่นแหละไลค์กันอยู่นั่นแหละมึงบ้าเปล่าไรพวกอวยผู้ว่าเนี่ยมันก็อวยเหลือเกินไอ้แม่งจะให้โน่นไปเป็นนายกเลยนั่นโอ้ไอ้เอ้ยเขาทำงานมาแค่นี้อ่ะดูสิมึงจะไปเหนือกว่าเขาได้ยังไงอ่ะเขาทำมามันไม่รู้กี่พันเป็นพันๆอย่างแล้วมั้งโครงการเขาไอ้เอ้ยอันนี้มานั่งดูเขาไปดูนู่นดูนี่นั่นหรือว่ามึงทำงานอะไรเหรอกูหมั่นไส้คนอวยอ่ะมึงไม่ดูมั่งไอ้มึงเห็นมันก็เต้นอยู่ทั้งวันอ่ะมึงทำอะไรเมื่อมึงทำอะไรไปให้กับประชาชนบ้างไหมใช่พาประชาชนไปเต้นกันอยู่กันส่วนมากเขาได้อะไรอ่ะมันก็ได้กลุ่มของพวกมึงนั่นแหละแค่นั้นอ่ะกูเห็นไปกี่หนกี่ครั้งหน้าตาแม่งเดิมๆนั่นแหละคุณภาวินีบอกว่าผู้ว่านี่เป็น3นิ้วผู้ว่า3นิ้วก็ใช่ไงบอกแล้วให้เลือกคนแม่งเลือกมาอย่างนี้ก็วุ่นวายไปนะสมมติว่าถ้ามีสงครามแย่งสงครามเกิดแย่งประเทศในเมืองไทยขึ้นมาจริงๆไอ้พวกที่ต้านเรือดำน้ำเฉพาะไอ้พรรคแดงกับไอ้ส้มเนี่ยผมว่ามันหนีไปก่อนเพื่อนแน่คนที่เดือดร้อนคือประชาชนและรั้วของชาติจริงก็มีแค่นี้นะก็เท่านั้นนะที่เราพูดกันใช่ไหมมึงจะไปไหนมึงก็หนีกันไปเท่านั้นเองไอ้พวกเก่งๆนั่นอะเอาไหมล่ะก็ดูสิเดี๋ยวมันมีเกิดสงครามเกิดขึ้นมาจริงๆอะใครดูสิมึงอยู่กันหรือเปล่าแหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่ Inbox เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คำว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยโชคไม่พูดแล้วออกมาขอโทษ
ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ผมว่าเกมเปลี่ยนนะในฐานะที่ผมเนี่ยก็เคยทำอะไรผิดพลาดมาหลายอย่างผมเชื่อว่าการให้อภัยจากคนที่เขารู้สึกไม่ดีกับเราเนี่ยผมว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วผมก็ได้รับสิ่งเหล่านั้นมาตลอดผมไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่น้องโชคออกมาเนี่ยน้องโชคต้องการที่จะพูดให้ประชาชนคนที่เขาติดตามข่าวรู้สึกยังไงแต่ในมุมของผมเนี่ยคือถ้าน้องโชคไม่พูดแล้วออกมาขอโทษไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ว่าเกมเปลี่ยนนะผมว่าตอนนี้ทัวร์ก็น่าจะจอดหน้าบ้านน้องโชคหลายคันพอสมควรนะครับถ้าน้องโชคเลือกที่จะไม่พูดนะครับเลือกที่จะนะครับไปกราบขอโทษหรือไปขอโทษต่อหน้านักข่าวนะครับผมว่าประชาชนให้อภัยประชาชนเมตตาเลยเกมเปลี่ยนเลยคือมองว่าคุณโชคเป็นคนน่ารักอยู่แล้วนะครับวันนี้ถ้าคุณโชคจะรักษาความเป็นมาตรฐานในความน่ารักของคุณโชคคุณโชคก็ปฏิบัติตัวเหมือนเดิมนะครับผิดก็ขอแก้ไขพลาดไปก็ปรับปรุงก็แค่นั้นไม่มีอะไรขอโทษนะครับเราเป็นเด็กอ่ะคือเราขอโทษคนเรายกมือไหว้คนที่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเนี่ยมันดีนะผมว่ามันไม่เสียศักดิ์ศรีนะครับจะถูกจะผิดผู้ใหญ่จะคิดยังไงก็แล้วแต่เราเป็นเด็กเราผิดไปก่อนว่ามันดีอ่ะนะครับผู้ใหญ่ก็จะเอ็นดูเราเหมือนเดิมแค่นั้นเองประเด็นมีแค่นี้ก่อนอื่นผมก็ต้องขอบอกก่อนว่าผมเนี่ยรู้จักตัวเพื่อนผมดีนะครับก็คือคุณบอลเชิญยิ้มจริงๆคุณบอลเชิญยิ้มเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความเมตตาเขาเป็นคนที่ให้โอกาสใครหลายๆคนนะครับในเรื่องงานก็ดีในเรื่องชีวิตส่วนตัวของคนหลายคนเนี่ยนะครับที่คุณบอลเขาได้ช่วยเหลือโดยที่ไม่มีใครรู้เนี่ยเยอะมากๆนะครับพอมีประเด็นตรงนี้เนี่ยนะเราก็มีความรู้สึกว่าทั้งตัวน้องโชคเองแล้วคุณบอลผมไม่อยากให้มีปัญหาในการทำงานอย่างน้อยๆก็เคยทำงานร่วมกันมาอย่างน้อยๆก็เคยรู้จักสนิทสนมนะครับรักใครชอบพออันนี้ก็ไม่อยากให้มีปัญหาอยากให้ทั้งคู่นะครับคุยนะครับปรับความเข้าใจนะครับถ้าในส่วนไหนที่มันสามารถขอโทษขอโพยกันได้อะไรนี้ก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นที่ออกมาเคลื่อนไหวประมาณนี้ในขณะที่ผมเนี่ยก็เคยทำอะไรผิดพลาดมาหลายอย่างผมเชื่อว่าการให้อภัยจากคนที่เขารู้สึกไม่ดีกับเราเนี่ยผมว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้และผมก็ได้รับสิ่งเหล่านั้นมาตลอดนะครับเมื่อเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันไม่โอเคเราแน่ใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่ได้แล้วเราตั้งใจที่จะขอโทษตั้งใจที่จะแก้ตัวปรับตัวแก้ไขปรับปรุงผมคิดว่าคนที่เขามองเราอยู่เขาพร้อมที่จะให้อภัยแน่นอนอยากให้คุณโชคนะครับแล้วก็คุณบอลเนี่ยนะครับปรับความเข้าใจกันคนเดินอยู่ในวงการเดียวกันนะครับมันหนีกันไม่พ้นหรอกครับเดินไหลชนกันอยู่แล้วมันต้องเดินเจอกันแน่นอนอยู่แล้วแต่อยากให้เป็นการเจอแล้วเป็นพี่เป็นน้องยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันอะไรอย่างนี้ดีกว่าเจอหน้ากันแล้วจะต้องเป็นศัตรูต้องหลบหน้าหลบตาหลบอยู่ในรถเดินเลี่ยงไปเลี่ยงมาผมว่ามันหนีกันไม่รอดหรอกครับเคลียร์กันซะยังดีกว่านะครับยังยิ้มแย้มทักทายสวัสดีกันได้ตัวน้องโชคเองเนี่ยก็เป็นนักร้องที่เป็นรุ่นใหม่ไฟแรงซึ่งตอนนี้ฐานแฟนคลับของน้องโชคหรือคนที่เขารู้จักน้องโชคผ่านทางYouTube อะไรก็ดีเนี่ยคุณกำลังมีแฟนคลับมีงานมีการที่ดีอยากให้รักษาความเป็นมาตรฐานที่มีคนให้การสนับสนุนตรงนี้เอาไว้เนี่ยมันจะได้เดินกันยาวๆเดินกันได้สะดวกเนาะนะครับผมนะฮะถ้าเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเนาะนะครับรักษามาตรฐานตรงนี้เอาไว้ความน่ารักกลับมามีงานเหมือนเดิมการงานดีเหมือนเดิมคนให้อภัยคนต้อนรับเนี่ยว่ามาทำงานสนุกนะมาทำงานสนุกเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกินแหนงแข็งใจไม่ต้องมานั่งพะว้าพะวงว่าเราทะเลาะกับใครอยู่หรือมีปัญหากับใครมาทำงานไม่สนุกหรอครับผ่านจุดนั้นมาแล้วไม่สนุกเลยไส้อั่วยุคนส
ไส้อั่วจะมีแบบเผ็ดและแบบไม่เผ็ดนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าวอีซี่ยุคนสามารถแอดไลน์อีซี่ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้ล่างคลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจอีซี่ยุคนและเพจ normal ยุคนค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถพิมพ์คำว่าสนใจใต้ล่างคลิปได้เลยค่ะ